นายจิรชาตินาคสวัสดิ์ในอำเภอศรีสำโรงเป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอสั่งพืชปีงบประมาณ 2562 ณ แปลงสาธิตการไถกลบตอสั่งบ้านศาลเจ้าแม่หมู่ 1 ตำบลบ้านนาอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยโดยกล่าวว่าการเผาฟางและตอสั่งพืชเป็นวิธีการหนึ่งที่เกษตรกรนำมาใช้ในการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในไร่นาเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยแต่ผลกระทบที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต่างๆที่ในดินถูกทำลายทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้การเผาฟางและต่อสั่งพืชยังเป็นการสร้างมลภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความผันแปรทางธรรมชาติคือภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบกับโลกอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายสรุปเรื่องวิธีการและประโยชน์ของการไถกลบตอสั่งพืชและการสาธิตการไถกลบตอสั่งพืชพร้อมฉีดน้ำหมักชีวภาพพ.ด.2 และชมนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดินทั้งนี้สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยโดยกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการเผาฟางและตอสั่งพืชมาเป็นการไถกลบตอสั่งพืชเพื่อลดผลกระทบจากการเผาฟางและตอสั่งพืชหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดทำแปลงสาธิตการไถกลบตอสั่งให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และทราบถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินลดต้นทุนการผลิตทำให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้นและสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกรและเพื่อเป็นจุดเรียนรู้แก่เกษตรกรที่ทำการเกษตรได้นำไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอื่นๆต่อไปก็ในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนแนวคิดของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับเนาะเนื่องจากพี่น้องอาจจะเคยชินกับการเผามันง่ายสะดวกนะครับเนาะเพราะนั้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับเนาะก็ได้มีการอย่างที่บอกประกาศประชาสัมพันธ์นะครับรวมทั้งแจ้งให้ทราบนะครับเนาะว่าการเผาเนี่ยก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายนะครับแต่ว่าทางมาตรการทางกฎหมายเนี่ยก็จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับแล้วก็ใช้อาการรณรงค์กันมากกว่านะครับตอนนี้ก็ส่วนมากพี่น้องก็เริ่มรับทราบนะครับแล้วก็หลายพืชนะครับเช่นอ้อยนะครับเนาะทางโรงงานน้ำตาลเขาให้ความร่วมมือนะครับรวมทั้งมีการทำ MOU กับชาวบ้านไปบางส่วนแล้วนะครับในพื้นที่อำเภอศรีสำโรงครับ